คนที่คุณยิ่งไม่ได้รักยิ่งเจ็บไม่พอหรอครับถึงต้องทำร้ายตัวเองแบบนี้อีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหยุดทำแบบนี้เถอะนะครับผมขอร้องทำสัญญานะครับคุณยิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมจะดูแลคุณยิ่งเองหยุดทำแบบนี้เถอะนะครับฉลองล่วงหน้าให้กับละครเรตติ้งสูงสุดของช่องไม่ยอมตายคนเดียวคุณดาวจะคุยกับเราอะไม่ร้องแล้วนะช่วยจะร้องอีกไหมถ้าร้องอีกพี่จะจูบอีกไหมทำไมถึงไม่ยอมร้องเพลงฮะก็พี่แม่เป็นคนแต่งเพลงนี้นิ่มเกลียดนิ่มไม่อยากร้องไม่จริงนิ่มไม่ยอมร้องเพราะมันทำให้นิ่มคิดถึงพี่ใช่ไหมจิตประสาทหลอนเท่าท่านตัวเองไปหน่อยเลยค่ะยอมรับมาเถอะว่าตัดใจจากพี่ไม่ได้อย่างที่ไปประกาศให้คนอื่นเขาฟังอะไรที่เกี่ยวกับพี่นิ่มก็พยายามเลี่ยงไม่ทำเพราะมันทำให้นิ่มคิดถึงพี่นิ่มบอกแล้วไงว่านิ่มเกลียดนิ่มไม่อยากร้องชอบเล่นเกมใช่ไหมได้ถ้างั้นเรามาเล่นเกมกันต่อจากนี้ไปนะใครที่ร้องเพลงนี้ก่อนก็แปลว่าคนนั้นคิดถึงอีกคนจะไปหาขอเพียงได้รู้ว่าเธออยู่ไหนเห็นไอ้เมฆไหมเห็นเดินตามคุณนิ่มไปอ่ะนี่จะตามแม่งอีกทำไมเนี่ยเข้าไปทำอะไรกันในนั้นฉันถามว่าเข้าไปทำอะไรกันในนั้นเมฆฉันว่าแกกลับบ้านก่อนเถอะไอ้แม่กลับบ้านไปเว้ยทำแบบนี้ทำไมครับคุณนิ่ม
มันซวยอย่างนี้วะอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิครับคุณทัศนีเป็นแขกพิเศษเสียปลาก็เลยจะเปิดเครดิตเพิ่มให้คืนนี้ไม่อั้นครับไม่อั้นเหรอคะหายไปไหนของเขานะทำไมไม่รับโทรศัพท์สักทีไม่ใช่เหรอฮะแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับแม่เขาด้วยน้องนิ่มก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันหรือว่ายังไม่ลืมเสียปลามาสิมามาสนุกด้วยกันนี่ลูกน้องไม่มาอย่าซ่าให้มากเลยนะวันนี้ฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยกลับไปซะกลับไปวันนี้พวกน้อยไม่เป็นไรแล้วเจอกันนะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรเธอช่วยฉันทำไมอ่ะยังไงเราก็เพื่อนกันเดี๋ยวเรื่องพี่แม่กับมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนเห็นใช่ไหมพูดเรื่องอะไรอ่ะเธอน่ะมันนางเอกขึ้นสมองเธอไม่มีวันที่จะทำแบบนั้นกับพี่แม่ได้หรอกฉันรู้วันนั้นเยรถาไปหาเธอใช่ไหมเขาทำอะไรกับเธอทำไมเธอถึงทำแบบนี้คุณนิ่มครับคุณกระทาโดนสาวมอมเหล้ามอมปริ้นเลยครับผมว่ารีบพาเขากลับบ้านดีกว่าครับขอบคุณนะคะน้องดาพี่ชัดก็ไม่เข้าใจน้องดาเหมือนกันน้องดาบอกแล้วไงคะว่าน้องดารู้จักศัตรูคนนี้ดีคุณนิ่มขอโทษนะคุณนิ่มผมไม่ตามใจนั่งดีๆสิคะนิ่มจะได้เช็ดตัวให้คุณนี่คะนั่งดีๆครับนี่คุณกระทาไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยในกระทาเนี่ยเวลาเมาแล้วหมดสภาพเหมือนกันนะคะพ่อหมดสภาพอยู่กับคู่มั่นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคุณสงสารดีออกแต่ดูท่าทางน้องนิ่มเนี่ยดูแลเขาไม่เหมือนคู่มั่นกันเลยนะคะอือใช่แม่เห็นด้วยกับพิงไปนอนไปนอนกันให้หมดแล้วปะจะท่านฮะจะทิ้งเขาเอาไว้ในห้อง2ต่อ2อย่างนี้เหรอฮะเขาเป็นคู่มั่นกันไม่เป็นไรหรอกนะพ่อคืออย่างนึงเนี่ยในกระทะก็เมาแอแบบนี้นะลูกสาวเราเนี่ยก็อยู่โดสายดำใครทำอะไรมันได้เนี่ยก็บ้าแล้วล่ะคุณท่านนี่ท่านยังไม่รู้นะฮะเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยยายพัดโทรมาบอกว่าติดอยู่ในห้องน้ำกับคุณเมฆตั้งนานไม่เห็นทำอะไรเขาเลยฮะโถเอ้ยโหทำไมอยู่ดีๆว่างนอนกับท่านหันขอลาไปนอนก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวกันไปนอนไปนอนคุณนี่จริงๆเลยพี่เมฆดึงตัวคุณนิ่มเข้าไปใช่ไหมครับคุณนิ่มไม่ได้เต็มใจไม่ได้วางแผนอะไรใช่ไหมครับยิ่งนับวันคุณนิ่มยิ่งทำตัวเหมือนคนที่ผมไม่เคยรู้จักเสียใจแล้วใช่ไหมคะที่มั่นกับนิ่มแล้วคุณนิ่มล่ะครับเสียใจไหม
จูบกันไหมครับคุณกทาเราลองจูบกันไงครับคุณนิ่มลองดูว่าเราจะรู้สึกอะไรต่อกันไหมคุณนิ่มจะรู้สึกกับผมเหมือนได้รู้สึกกับพี่แม่หรือเปล่าคุณเป็นอะไรไหมคะผมสิครับต้องหนาวว่าคุณนิ่มเป็นอะไรไปที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นกับตาคุณนิ่มจะทำได้ขนาดนี้เห็นผมเป็นอะไรครับถึงทำกับผมได้แบบนี้คุณนิ่มผมรู้ว่าคุณไม่ได้รักผมแต่ขอร้องได้ไหมครับอย่าทำแบบนี้กับผมได้ไหมครับเราจูบกันไหมคะ